สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไขข้อสงสัยทำไมน้ำซุปหม่าล่าไม่ควรซดเตือนกินเยอะเสี่ยงอาการนี้เป็นกระแสไวรัลไปทั่วประเทศไทยมาสักระยะกับชาบูหม่าล่าหม้อไฟสไตล์จีนกับน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมมอบความเผ็ดร้อนจนลิ้นชาและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องเทศหม่าล่าซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนมาพร้อมจุดเด่นที่ฮาเจียวหรือพริกไทยเสฉวนมีรูปร่างคล้ายเม็ดพริกไทยดำมาพร้อมกับสรรพคุณทางยาช่วยขับลมในกระเพาะและลำไส้กระตุ้นระบบย่อยอาหารแก้หวัดแก้วิงเวียนศีรษะบำรุงเลือดลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลรวมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คนรักหม่าล่าอาจจะไม่รู้หรือทำบ่อยๆด้วยความเคยชินคือการซดน้ำซุปหม่าล่านั้นไม่ควรทำโดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้าน Hot Pot Man ชาบูหม่าล่าออกมาแชร์ความคิดเห็นถึงประเด็นใครเคยท้องเสียเพราะน้ำซุปหม่าล่าบ้างด้วยความที่น้ำซุปหม่าล่าแบบจีนแท้ๆผลิตมาจากน้ำมันและวัตถุดิบสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆที่เข้มข้นจัดหนักจัดเต็มเพื่อความเผ็ดชายิ่งต้มยิ่งเผ็ดยิ่งเค็มต้นตำรับจริงๆจากประเทศจีนไม่ได้ทำน้ำซุปหม่าล่ามาเพื่อสดจะใช้จุ่มลวกเนื้อและอาหารอื่นๆเท่านั้นเพราะด้วยความที่เครื่องเยอะแค่จุ่มลวกก็ถึงเครื่องได้ลดความจัดจ้านเผ็ดชาของหม่าล่าโดยไม่จำเป็นต้องสดน้ำซุปแล้วร้านอาหารจีนจึงมีหม้อคู่สองฝั่งเพื่อมีน้ำซุปใสไว้สดคู่กับน้ำซุปหม่าล่าดังนั้นหากใครชอบสดซุปหม่าล่าแล้วท้องเสียคือเรื่องปกตินะคะพร้อมย้ำว่าถ้าเราสดอาจจะมีผลต่อลำไส้เราได้เพราะมันเผ็ดร้อนมากตามรายงานฮัลโหลคุณหมอพริกไทยดำในหม่าล่ามีสารแคปไซซินที่มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อรับประทานมากเกินไปอาจทำให้กระเพาะอาหารและทางเดินอาหารระคายเคืองส่งผลให้เกิดอาการเสียดท้องเกิดอาการแสบร้อนกลางอกทำลายเยื่อบุหลอดอาหารเกิดอาการลำไส้แปรปรวนและเกิดแผลในกระเพาะอาหารรวมถึงอาจทำให้มีอาการปวดท้องท้องอืดท้องร่วงและท้องผูกได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ